เมนูหอยตลับผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะใส่นมไข่แดงเค็มน้ำปลาน้ำตาลทรายและซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ตราโลโบลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่กระเทียมผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่พริกฝรั่ง3สีและหอมใหญ่ผัดให้เข้ากันเติมน้ำปรุงที่เตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมใส่หอยตลับพริกชี้ฟ้าและขึ้นช่ายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบขึ้นช่ายและพริกชี้ฟ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหอยตลับผัดผงกะหรี่เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้